รับอากาศหรือแอร์คอนดิชเนอร์ที่ใช้ในปัจจุบันแม้ให้ความเย็นและปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการแต่ก็เส้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากและมีค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงหากใช้กับห้องที่มีพื้นที่กว้างและโดมที่สูงจึงได้มีการพัฒนาเครื่องกำเนิดลมเย็นที่สามารถสร้างลมได้เสมือนกับเครื่องปรับอากาศและยังสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากเลยทีเดียวและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน Thailand Tech Show 2019จะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะระบบของเราเนี่ยจะเป็นการมิกเอาระบบทำความเย็นของหลายระบบที่มีในปัจจุบันเนี่ยเอาข้อดีของแต่ละระบบเนี่ยมาทำงานร่วมกันโดยมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวในการประกอบเนี่ยซึ่งในรุ่นแรกที่เราได้ทำเนี่ยมันจะเป็นการนำทำระบบให้ทำน้ำเย็นมาผ่านแผง EVAP ช่วยการดรอปอุณหภูมิมาเพราะฉะนั้นมันจะทำงานได้ดีกว่าระบบ EVAP ปกติทั่วไปอันนี้จะเป็นตัวโมเดลจำลองนะครับรูปแบบการทำงานเพราะว่าเครื่องจริงเนี่ยมันใหญ่มากเราไม่สามารถยกมาได้นะคือหลักการง่ายๆของตัวโมเดลรุ่นแรกเลยเนี่ยเรามีข้อดีกว่าระบบ EVAP ปกติหรือพัดลมไอน้ำปกติก็คือเราทำน้ำเย็นตั้งแต่ตัวต้นเลยมาใช้งั้นเมื่ออากาศผ่านน้ำเย็นมันเนี่ยมันจะดับอุณหภูมิได้ดีกว่าปกติอยู่แล้วนะครับแค่น้ำเย็นเนี่ยมันยังสร้างความเย็นยังได้ไม่เพียงพอเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนเราจึงต้องทำการฝืนธรรมชาติด้วยการใช้ก็พวกระบบทำความเย็นคอมเพรสเซอร์น้ำคอมเพรสเซอร์น้ำแข็งแม้กระทั่งคอมเพรสเซอร์แอร์มาใช้ร่วมในระบบยิ่งทำเป็นระบบเล็กเนี่ยเมื่อถึงค่าอุณหภูมิจุดหนึ่งเนี่ยระบบเล็กเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยถึงจุดหนึ่งไอ้ตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็จะตัดการทำงานไปจะมีขั้นตอนการประกอบที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนึงจะช่วยลดในด้านการประหยัดพลังงานถ้าเทียบกับระบบทำความเย็นปกติเนี่ยซึ่งจะลดได้ประมาณตั้งแต่ 30% ถึง 70% ตัวระบบปรับอากาศตัวนี้จะมาใช้แทนระบบปรับอากาศซึ่งเป็นระบบใหญ่ค่าติดตั้งมันค่อนข้างสูง2ค่าไฟต่อเดือนเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับคนทำงานในพื้นที่โอเปเรตนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรงแป้งมันพื้นที่ประมาณสัก400ถึง500ตารางเมตรเนี่ยติดชิลเลอร์หรือติดระบบแอร์ใหญ่ๆเนี่ยค่าติดตั้งก็หลัก10ล้านขึ้นค่าไฟต่อเดือนก็ประมาณ 300,000 ถึง 800,000 บาทแล้วแต่การใช้งานครับของเราเนี่ยเอาไปติดค่าไฟก็ตกเดือนประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 บาทคนทำงานเนี่ยรู้สึกพอใจและแฮปปี้ไม่ร้อนสามารถทำงานได้หายใจโล่งนะฮะผมได้นามตัวแทนนะครับของบริษัทไทยท่ามิเนเทียลจำกัดนะครับขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้โอกาสให้ทุนสนับสนุนเราให้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มีต้นกำเนิดขึ้นมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยพัฒนาจนเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถจำหน่ายติดตั้งในโรงงานได้แล้วนะครับรู้สึกขอบคุณสวทช.ที่ให้โอกาสทางนักนวัตกรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณในงานนี้ที่จัดงานแสดงผลงานนะครับให้ผมได้มีโอกาสมาแสดงผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ทางเราได้ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิจัย Tech Show และรายละเอียดของผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรได้ที่ www.thailandtechshow.com